ใครที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวปลายปีนี้ฮ่องกงอาจจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะคะเพราะว่าทางการของฮ่องกงได้เริ่มเปิดประเทศผ่อนคลายมาตรการข้อจำกัดบางอย่างแล้วเดินทางไปได้เป็นคณะทัวร์นะคะไปเที่ยวได้เลยทั้งพิพิธภัณฑ์ทั้งวัดทั้งสวนสนุกเริ่มพฤศจิกายนนี้เลยละค่ะที่ฮ่องกงค่ะรัฐบาลออกประกาศปรับใช้ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวแบบกลุ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะข้อกำหนดพิเศษอนุญาตให้คณะนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่เดินทางผ่านทางบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตแล้วมีการลงทะเบียนแจ้งแผนการท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้าสามารถเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตนะคะทั้งสวนสนุกพิพิธภัณฑ์รวมถึงวัดรวมไปถึงสามารถรับประทานอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับอนุญาตเมื่ออยู่ในระยะรหัสสีเหลืองอัมพันนะคะหรือว่า Amber Code ของวัคซีนพาสรัฐบาลยังมีการหารือเพื่อพิจารณาการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถลดจำนวนครั้งของการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสหรือว่า RT-PCR ลงได้โดยที่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยจากความเสี่ยงของการระบาดด้วยค่ะโดยนายไบเคแปงประธานการท่องเที่ยวฮ่องกงตอบรับประกาศล่าสุดของรัฐบาลด้วยความยินดีนะคะบอกว่าข้อกำหนดใหม่นี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับสู่ภาวะปกติของฮ่องกงและส่งสารในเชิงบวกไปยังนักท่องเที่ยวและคู่ค้าทั่วโลกของเรามีการคาดการณ์ว่าข้อกำหนดพิเศษนี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนให้ทยอยกลับมาเยือนฮ่องกงอีกครั้งโดยเฉพาะผู้บริโภคในตลาดการท่องเที่ยวระยะสั้นโดยการท่องเที่ยวฮ่องกงจะเดินหน้าทำงานร่วมกับรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชูจุดดึงดูดอย่างการท่องเที่ยวที่หลากหลายของฮ่องกงค่ะเพิ่มความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อการมาเยือนเมืองแห่งนี้แล้วก็เร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวของฮ่องกงการท่องเที่ยวฮ่องกงได้สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและสื่อมวลชนทั่วโลกอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะยกตัวอย่างเมื่อเดือนตุลาคมการท่องเที่ยวฮ่องกงได้มีการพบปะกับ200คู่ค้าในฮ่องกงตัวแทนจากตลาดนักท่องเที่ยวหลักรวมไปถึงบริษัทนำเที่ยวโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวกว่า400ครั้งหารือกันเลยค่ะถึงโอกาสความร่วมมือและเตรียมความพร้อมสู่การพานักท่องเที่ยวกลับมาเยือนฮ่องกงอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ